ในช่วงเช้าวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษพิจารณางบประมาณเพื่อนำไปเยียวยาและฟื้นฟูให้กับองค์กรหน่วยงานภาครัฐจากนั้นในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวพินทองทาชินวัตรหรือเอมกับนายณัฐพงษ์คุณากรวงศ์ที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีขณะที่บุคคลใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรระบุค่ะว่าเมื่อวานนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้วิดีโอลิงก์เข้ามาอวยพรบุตรสาวและบุตรเขยเป็นเวลาประมาณ10นาทีกล่าวให้กำลังใจและสอนแนวทางการใช้ชีวิตในการครองเรือนโดยบอกว่าความรักคือการเสียสละและต้องปรับตัวเข้าหากันและมีการระบุว่าทั้งนางสาวพินทองทาและนายณัฐพงศ์จะเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณเร็วๆนี้หลังจากที่มีข่าวว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยบินไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศสิงคโปร์อย่างคึกคักค่ะส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองนะคะเป็นคดียิงนายชุติเดชสุวรรณเกิดนะคะในท้องที่เขตดอนเมืองวันนี้ตำรวจยังคงไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะแม้จะให้น้ำหนักในประเด็นส่วนตัวเกี่ยวกับธุรกิจทั้งกิจการการเปิดแผงพระเช่าและกิจการรถบรรทุกค่ะโดยเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีประเมินสถานการณ์แล้วก็เชื่อว่าเป็นประเด็นส่วนตัวนะคะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมเร่งรัดคดีด้วยการแบ่งงานทั้งพื้นที่กองบังคับการ2และกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะช่วงบ่ายวันนี้หลังลงพื้นที่เกิดเหตุพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกพลตำรวจโทวินัยทอง2ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ตลอดจนผู้บังคับการศูนย์สืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับการสถานีตำรวจดอนเมืองและฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองฝ่ายสืบสวนชุดนครบาล2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเร่งรัดคดีคนร้ายบุกยิงนายชุติเดชสุวรรณเกิดผู้ช่วยงานการเมืองของนายแทนคุณจิตอิสระสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตผู้ช่วยงานการเมืองของนายการุณโหสกุลสส.ดอนเมืองพรรคเพื่อไทยเสียชีวิตที่ลานจอดรถตลาดโกศลรวมใจเขตดอนเมืองเมื่อเย็นวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีความคืบหน้าในคดีนี้แล้วแต่ยังไม่ต้องการสรุปประเด็นสังหารนะคะแต่ก็ยอมรับว่าให้น้ำหนักกับเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวมากกว่าประเด็นอื่นขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่าได้เชิญผู้ที่คุยโทรศัพท์กับผู้ตายก่อนถูกยิงมาสอบปากคำแล้วพบว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจรถบรรทุกซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยเกินไปที่จะตอบในขณะนี้ว่ามันเป็นประเด็นอะไรที่แน่นอนนะครับพอขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ให้ผู้จัดการให้ทางผู้จัดการให้ทางผู้บังคับการน.2ให้ผู้บังคับการสืบสวนนะครับพลตรีรณศิลป์แล้วก็ชุดของท่านรองเจริญเนี่ยดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาประเมินสถานการณ์แล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ยิงนายชุติเดชน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าประเด็นอื่นค่ะคือในฐานะผมเป็นพนักงานสอบสวนเก่านะถ้ายิงลักษณะเนี่ยเกลียดแค้นชิงชังโกรธเคืองส่วนตัวถ้าทางการเมืองก็แค่ยิงให้ตายนี่พนักงานสอบสวนเก่านะถ้ายิงแบบโหดร้ายทารุณยิงปากยิงอะไรต่ออะไรผมไม่ได้ดูสภาพศพนี่จากประสบการณ์แต่ถ้ายิงทางการเมืองเนี่ยก็แค่ยิงให้ตายสำหรับการค้นหาข้อมูลข่าวเกี่ยวกับคดีก็มีรายงานออกมาจากห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องวันนี้ผบ.ตร.ได้สั่งการการแบ่งหน้าที่กันออกสืบสวนสอบสวนแล้วนะคะโดยเตรียมเรียกนายทหารที่มีอักษรย่อว่าเสบอที่มีเรื่องกับผู้ตายก่อนหน้านี้มาให้ปากคำส่วนนายการุณและนายแทนคุณนั้นให้ปากคำแล้วค่ะรวมไปถึงการตั้งประเด็นหากผู้ตายเสียชีวิตแล้วบุคคลใดจะได้รับประโยชน์ก็ต้องเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมกันด้วยเช่นกันนอกจากนั้นก็ต้องเร่งตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีและเตรียมประสานไปยังกทม.เพื่อขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ลงความเห็นตรงกันว่าผู้สังหารต้องเป็นผู้ชำนาญและมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะวั
ส่วนในเรื่องของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะความช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างหนึ่งที่พวกเขาต้องการก็คือสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่จะนำไปฟื้นฟูกิจการค่ะแต่ว่าก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ยากโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ทำให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสานสถาบันการเงินขอให้ใช้บุคคลค้ำประกันในการขอสินเชื่อหลังพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายมีศักยภาพสามารถฟื้นฟูกิจการจากผลกระทบจากน้ำท่วมได้ภายในต้นปีหน้าค่ะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้ประสานกับสถาบันการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเพียงใช้บุคคลค้ำประกันหลังผลการศึกษาพบว่ามีธุรกิจร้อยละ10ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงแต่หากได้รับสินเชื่อช่วยเหลือหลังประสบอุทกภัยก็จะสามารถฟื้นฟูได้ภายในต้นปีหน้าไม่ว่าไม่ตรวจสอบอาจจะไม่ต้องตรวจสอบประวัตินะครับหรือการยกเว้นหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ให้บุคคลค้ำแทนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเดียวกันรัฐบาลเองต้องคำนึงเหมือนกันว่าถ้าอย่างนี้แบงก์เองเขามีความเสี่ยงนะครับมันมีกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลแต่ทำยังไงจะลดความเสี่ยงให้กับธนาคารที่เป็นผู้ให้กู้อย่างเช่นเราเขาอาจจะช่วยสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยให้บางส่วนเพื่อให้ธนาคารเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นอกมั่นใจนะครับรวมถึงเรื่องการลดความเสี่ยงที่ปล่อยกู้กับผู้ประกอบการที่จะมีด้วยสสว.ยังเตรียมมาตรการฟื้นธุรกิจและมาตรการสร้างผู้ประกอบการสำหรับผู้ประกอบการและผู้ถูกเลิกจ้างเพื่อเสนอต่อนายกิติรัตน์ ณรนองรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยขณะที่รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยระบุค่ะว่าผู้ประกอบการแต่ละรายมีสิทธิ์รับสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ3วงเงินไม่เกิน10ล้านบาทจากสถาบันการเงินเดิมที่ใช้บริการและธนาคารออมสินหากเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์แต่ควรติดต่อโดยเร็วเพราะสถาบันการเงินต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนตุลาคม2555ถามก่อนว่าส่วนไหนแล้วเป็นส่วนของใครสัดส่วนสักเท่าไหร่ถ้าเป็นของสถาบันการเงินก็แจ้งมาข้อขัดข้องสมาคมโดยท่านประธานสมาคมก็ยินดีที่จะหารือให้แม้กระทั่งในการประชุมภาคเอกชนด้วยกันท่านก็บอกถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ส่งมาทางสมาคมนะประสานงานถ้าเกิดธนาคารสมาชิกเห็นว่าอันนี้เกินกำลังที่จะรับความเสี่ยงได้ท่านบอกท่านจะรับพิจารณาให้สสว.ระบุค่ะว่ามีผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยกว่า 55,000 รายกระทบการจ้างงานกว่า 2,300,000 คนขณะที่ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีสภาพอากาศที่เย็นลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสนะคะกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ยังคงทยอยขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในหลายจังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะโดยเฉพาะที่งานพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมแล้วถึงวันละกว่า 10,000 คนค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเข้าชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554จังหวัดเชียงใหม่กันอย่างคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าสาเหตุที่มาเที่ยวชมงานก่อนการเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่14ธันวาคมนี้เพราะสภาพอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การท่องเที่ยวและยังเป็นการหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงวันงานจริงเจ้าหน้าที่ระบุว่าช่วงวันหยุด3วันนี้มีผู้เข้าชมงานมากกว่าวันละ 10,000 คนซึ่งก็สร้างรายได้กว่าวันละ1ล้านบาทค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมความสวยงามของวัดร่องขุนตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายที่ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ซึ่งต่างประทับใจในความสวยงามของสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมที่สร้างขึ้นอย่างปราณีตและอ่อนช้อยค่ะส่วนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่อำเภอเมืองพิษณุโลกนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับภูมิลำเนาก็เข้ากราบไหว้ขอพรจากองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชเพื่อขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะขณะ
ที่สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติทั้งที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และอุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวโดยเฉพาะที่เขาค้อซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์หลายแห่งซึ่งก็ทำให้โรงแรมรีสอร์ทและจุดกางเต็นต์ต่างๆกว่า300แห่งถูกจองเต็มทั้งหมดค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทนับพันปีพร้อมกราบไหว้พระสุภัทรบพิตรและชมความงดงามของทิวทัศน์และพันไม้หายากบนยอดภูเขาไฟกระโดงตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวชมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30จาก 150,000 คนเมื่อปีที่แล้วค่ะเช่นเดียวกับบรรยากาศที่บริเวณผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามของทะเลหมอกและสัมผัสธรรมชาติในช่วงที่มีอากาศเย็นแบบนี้มากถึงวันละกว่า 1,000 คนนะคะทำให้ทหารต้องยกเลิกด่านตรวจบริเวณทางขึ้นหลายจุดมาจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแทนค่ะไปดูความคืบหน้าอาการของช้างพลายด็อกกี้นะคะหลังจากที่พลายด็อกกี้ถูกรถชนเมื่อ7วันก่อนอาการยังคงน่าเป็นห่วงค่ะแม้ว่าร่างกายจะตอบสนองได้มากขึ้นล่าสุดแพทย์ทดลองลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะลงเพื่อให้ช้างฟื้นตัวได้เองค่ะสัตวแพทย์สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์เปลี่ยนจุดให้น้ำเกลือจากบริเวณใบหูเป็นทางทวารหลังหูของช้างพลายด็อกกี้เริ่มมีอาการบวมสัตวแพทย์หญิงพัชเจริญพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติบอกว่าอาการของช้างพลายด็อกกี้ยังคงสาหัสและน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีภาวะสมองบวมทำให้ช้างไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถกินอาหารและน้ำดื่มได้ซึ่งขณะนี้ได้ลดปริมาณยาปฏิชีวนะลงเพื่อให้ช้างฟื้นตัวได้เองจากการรักษาพบว่าช้างมีการตอบสนองดีขึ้นแต่ยังไม่สามารถพยุงตัวช้างให้ลุกขึ้นได้เพราะอาจทำให้กระดูกขาหน้าทั้งสองข้างที่ใส่เฝือกไว้เคลื่อนตัวได้โดยแพทย์คอยพลิกตัวช้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับช้างพลายด็อกกี้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะควานช้างนำไปเร่ร่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อ7วันก่อนค่ะทุกๆ2วันนะคะก็มีรายงานว่าในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดใหม่ขึ้นมาค่ะทั้งนี้นะคะก็มีรายงานขึ้นมาค่ะเป็นรายงานฉบับใหม่ของกองทุนสัตว์ป่าโลกที่เปิดเผยว่ามีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่208ชนิดในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเมื่อปี2553ค่ะนี่คือภาพของลิงที่มีขนบนหัวคล้ายกับทรงผมของเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงล็อกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์ใหม่208ชนิดที่กองทุนสัตว์ป่าโลกระบุว่าถูกค้นพบในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในปี2553นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อลิงตัวนี้ว่าสแนปบี้นะคะเพราะว่าจมูกที่เชิดขึ้นของมันนั่นเองโดยพบว่าอยู่อาศัยในแถบรัฐคชินทางตอนเหนือของพม่าและคุ้นเคยกับคนท้องถิ่นมาเป็นเวลานานเวลาฝนตกพวกมันจะก้มหัวลงไว้ระหว่างเข่าค่ะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าจมูกของพวกมันโดยเฉลี่ยแล้วพบว่ามีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ทุก2วันในแถบลุ่มน้ำโขงซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่มณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามค่ะการค้นพบล่าสุดประกอบไปด้วยสัตว์พื้นถิ่นกว่า100ชนิดนะคะสัตว์เลื้อยคลาน28ชนิดปลา25ชนิดและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีก7ชนิดค่ะหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบคืองูหมาป่าซึ่งถูกเรียกตามเขี้ยวขนาดใหญ่ของมันนะคะอาศัยอยู่แถบภูเขาในมณฑลยูนนานของจีนนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีตุ๊กแกสายพันธุ์ใหม่ที่พบบนเกาะใต้สุดของเวียดนามค่ะสำหรับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงก็ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดนะคะรวมไปถึงยังเป็นแหล่งถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดอย่างเช่นเสือช้างเอเชียและโลมาแม่น้ำโขงค่ะและทั้งหมดก็คือฟื้นฟูประเทศไทยในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสถานการณ์กับไทย PBS ได้อีกครั้งในช่วงข่าวค่ำ 19 นาฬิกาค่ะคุณพรวดีดิฉันเบญจมาลันพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ